แปลว่าจุดเริ่มต้นก่อนอย่าลืมว่าเรามาจากอะไรจุดเริ่มต้นก่อนอย่าลืมว่าเรามาจากการร้องเพลงอย่างเช่นดาเนี่ยดาอาจจะมีจุดที่ค่อนข้างชัดเจนตั้งแต่เด็กคือดาขายเพลงร้องขายเพลงขายเมโลดี้ขายการที่ผู้เขียนเอาเพลงมาเราคือตัวเมสเสจที่เราถ่ายทอดออกไปแล้วเราจะถ่ายทอดยังไงให้คนเชื่อว่ารักเพื่อนสนิทให้คนเชื่อว่าแบบนี่คือสิ่งสำคัญนี่คือน้ำเต็มแก้วนี่คืออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือถ้าเกิดดานับเวลาเล่นๆอ่ะคือทัวร์มาประมาณ อยู่ในวงการประมาณจะ17ปีแล้วค่ะ17ปีเฮ้ยทุกคนเราแบบเราเริ่มอัลบั้มแรกตอน17เท่านั้น18เพราะฉะนั้นปีนี้ได้34 35ซึ่งก็ถือว่าเหมือนเริ่มคริเอร์ตอนเป็นศิลปินเร็วมากค่ะทำให้ทุกคนรู้สึกแบบพี่ดาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเฮ้ยเราแบบ34 35เรารู้สึกว่าเด็กๆแบบให้ความเคารพมากจนบางทีแบบได้ยังรู้สึกอันนี้เป็นเหมือนกันป่ะคือแบบศิลปินที่ทำงานนานเรายังรู้สึกเราเป็นเด็กเหมือนเดิมทุกครั้งที่ได้ร้องเพลงดารู้สึกว่าดาร้องดายังเป็นเพื่อนสนิทอยู่ทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็มันเป็นอาชีพนึงที่ดารู้สึกว่าพวกเราโชคดีนะคะในความโชคร้ายที่ถ้าเกิดว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกท้อแท้หรือแบบว่าเหนื่อยอกเหนื่อยใจกับคอมเมนต์ต่างๆนู่นนี่นั่นก็ไม่ต้องอ่านนะคะแล้วก็ forward ต่อไปแล้วก็มีความสุขกับมันเพราะว่าอาชีพพวกเราคืออาชีพที่ amazing มากๆนะคะทุกคนดาเอ็นโดฟินจริงจริงว้าวหนูแบบว่าหนูอยากเป็นแบบพี่นนท์ได้มากเลยค่ะอยากเป็นได้มากๆแต่เป็นไม่เคยได้ทุกวันนี้ต่อให้มันมี 1,000 คอมเมนต์ที่คอมเมนต์เกี่ยวกับหนูหรือให้เป็นแสนให้เป็นหมื่นให้เป็นพันให้เป็นอะไรเงี้ยหนูจะอ่านตั้งแต่คอมเมนต์แรกยันคอมเมนต์สุดท้ายที่เขาคอมเมนต์หนูจะเก็บทุกอย่างหนูไม่รู้อายุเกี่ยวข้องหรือเปล่าแต่ว่ามันก็เป็นมาสักพักตั้งแต่ที่เริ่มเข้ามาจนถึงตอนนี้ในเรื่องของเพลงพักก่อนซึ่งมันมีดราม่าออกไปทุกคนก็อาจจะเคยเห็นผ่านๆตากันมาบ้างอะไรเงี้ยเป็นคำที่หนูเขียนลงในผ้าอันนี้ด้วยว่าเหยียดเพศหนูโดนด่าว่าหนูเป็นคนที่เหยียดเพศเป็นคนที่เหยียดเพศหญิงด้วยกันเป็นคนที่เอาความเป็นสเตอริโอไทป์ของLGBT มาใช้ซึ่งคำพูดแต่ละคำที่หนูใช้อะไรเงี้ยค่ะมันจะมีเนเวลิกส์ก็คือหมายว่าแต่งตัวซะซ้ำสอดแต่งหน้าอ่อนๆอะไรเงี้ยฟิลที่แบบด่าผู้หญิงคนอื่นว่าแรดอะไรเงี้ยซึ่งอย่างที่หนูบอกคำว่าแรดแปลว่าสวยการที่หนูบอกว่าแหมแต่งตัวซะซ้ำสอดใช่ไหมมึงวันนี้คือมึงเก๋ชมพี่หน่อยเขินเลยแม่วันนี้แม่แรดมากนะคะเป็นเกียรติที่ได้ใช้คำศัพท์นี้กับแม่คือมันเรื่องภาษาเธอมันเป็นภาษาคนอย่างเราอย่างเงี้ยค่ะมันหนูก็ไม่ได้คือเนี่ยพอบางทีเราใช้คำว่าภาษากระเทยก็จะมีคนที่มาด่าหนูว่าคุณสเตอริโอไทป์กระเทยนะไม่ใช่กระเทยที่จะเป็นคนที่พูดภาษาแบบนี้เหมือนคุณนะหนูเข้าใจหนูเจอพี่ๆที่เขาน่ารักที่เขาเรียบร้อยก็มีพี่ๆที่เขาเฮฮาปาร์ตี้ก็มีหนูก็เป็นของหนูแบบนี้หนูใช้ภาษาแบบนี้หนูก็ยอมรับกับทุกคนว่าหนูอาจจะคิดน้อยไปเองนะคะในการที่เอาใช้ภาษาที่เฉพาะกลุ่มเนี่ยมาใช้ในเพลงที่มันค่อนข้างพับปิกก็หนูไม่รู้ว่าหนูจะดังนี่ถูกไหมคะหนูแต่งไปด้วยอินเนอร์หนูล้วนๆแต่กูชอบนะเอ้ยหนูก็ชอบพี่เรื่องลึกๆมาพูดเลยหนูอยากฮิปฮอปก็ได้ซึ่งนั่นคือสิ่งที่หนูภูมิใจว่าหนูโตมาจากฮิปฮอปหนูไม่เสียใจที่หนูแต่งเพลงแบบนั้นต่อให้วันนี้หนูคิดมาย้อนกลับไปหนูก็จะไม่ลบเพลงเพราะอย่างน้อยเพลงนี้มันทำให้คนในสังคมรู้ว่ามีคนแบบหนูมีคนแบบพี่แพรวามีคนแบบพี่จ้ามีคนแบบทุกคนตรงนี้อยู่บนโลกมันไม่ได้มีคนที่เซนซิทีฟกับคำแรกมันเป็นคนที่หนูอย่างหนูที่คิดว่าแบบคำแรกคือคำชมมันมีคนแบบนี้จริงๆนะในสังคมเป็นอีกเพลงนึงที่ทำให้มันเอฟเฟกตีฟหนูรู้สึกว่าที่หนูโดนด่ามันคือมันเอฟเฟกตีฟต่อสังคมนะว่าทำให้เขาตระหนักว่าเออว่ะที่กูกำลังพูดอยู่ในทุกๆวันนี้มันคือการเหยียดปะวะมันคือการด่าคนอื่นปะวะมันคือการบูลลี่คนอื่นปะวะหนูรู้สึกว่าเนี่ยหนูกำลังทำให้เขาตระหนักว่าอ๋ออันนี้คือไม่ดีหนูยอมเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีก็ได้ถ้าทุกคนโอเคอ่ะหนูยอมเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าอย่ามองว่าหนูเหยียดเพศเลยนะคะเพราะหนูไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยจะเหยียดเพศทำไมวะใช่ปะถูกกูจะเหยียดทำไมก็เพศกูแม่กูก็มีพ่อกูก็มีก็เขาก็มี
เขาก็มีอวัยวะนั้นหนูก็มีนี่ไงเนี่ยหนูรู้สึกว่าแบบสิ่งหนึ่งที่หนูรู้สึกแย่คือในเหล่าคอมเมนต์พันกว่าอันหมื่นกว่าอันที่หนูอ่านมาเนี่ยให้เขารู้จักหนูจริงๆก่อนแล้วถ้าเขาจะด่าหนูให้เขาด่าหนูในข้อเท็จจริงไม่ใช่ด่าหนูจากสิ่งที่เขาเชื่อเพราะถ้าเขาเชื่อคือต่อให้หนูสัมภาษณ์เป็นสิบสื่อซึ่งหนูสัมภาษณ์เยอะมากหนูโดนไมค์ลุมอย่างเงี้ยหนูอธิบายตั้งแต่เริ่มต้นเพลงจนท้ายเพลงว่าหนูมีจุดประสงค์ยังไงทุกคนสามารถย้อนกลับไปดูได้แต่เขาไม่ดูหรอกเขาปกเพลงมันคือหน้าหนูเลี้ยงกิ๊วชิ and you too you don't have to ใช่หนูแบบอยากเป็นอย่างนี้ได้มากเลยแต่หนูทำไม่ได้ไม่ต้องอ่านทุกอันด้วยหนูอ่านทุกอันเลยอ่านทุกอันนี่มันไม่ใช่แล้วหนูเซิร์ชทวิตเตอร์เขาว่ามิลลี่อ่ะแล้วก็นั่งเลื่อนไปอันไหนที่กูยังไม่ได้อ่านวะพี่จะบอกว่าเมื่อกี้หนูบอกว่ามันเกี่ยวกับอายุเปล่าว่าหนูยังอ่านพี่36แล้วพี่ยังอ่านอยู่เลยแต่ว่าเราอ่านด้วยความรู้สึกไม่เหมือนกันนะแรกๆเราพยายามอ่านทั้งหมดด้วยความรู้สึกว่าไม่มึงกับกูต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าแบบกูต้องอยู่กับมึงกูจะอยู่กับมึงได้เราปริ้นเลยเราเคยพูดสัมภาษณ์ไม่ได้เราปริ้นเลยเป็นเล่มเลยที่ด่าเราตั้งแต่ถั่วยันท้ายแล้วบอกว่ากูอยู่กับมึงอ่ะซึ่งไม่แนะนำสำหรับคนบางคนทางบ้านนะฮะว่ามันอาจจะไม่เวิร์กสำหรับการที่แบบว่าโกแบบวิธีเนี้ยแต่เราอ่านจนเราแบบเราอ่านจนเราเข้าใจแล้วว่าวันนี้เราจะไม่อ่านเพราะเราเข้าใจแล้วว่าเขาจะเชื่อแบบนั้นเราอ่านจนเรารู้สึกว่าเราชินแล้วกับการเห็นแบบนี้แล้วเราก็เลยคิดว่าเออมันคงเป็นธรรมชาติของเขาอ่ะและนี่ก็ธรรมชาติของเราเรามีสิทธิ์อธิบายแต่เขาก็มีสิทธิ์ไม่ฟังเรามีสิทธิ์จะแต่เราคิดว่ามันคงไม่เกี่ยวหรอกถ้าน้องต้องเลือกเวสักเวของน้องว่าน้องจะอยู่กับมันยังไงถ้ารู้สึกว่าอ่านแล้วมันเป็นขยะไม่ต้องอ่านเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไปทุกเพลงที่เราปล่อยอะค่ะเราเชื่อว่าศิลปินทุกคนทำดีที่สุดที่สุดของที่สุดในโมเมนต์ตรงนั้นที่เข้าห้องอัดเพราะฉะนั้นคำพูดพวกนี้ไม่ต้องไปคิดอะไรหนูก็เลยแก้ปัญหานี้ด้วยกันไปคุยกับเขาในทวิตเตอร์เลยเอ้าปะโถเอ้ยก่อนหน้านี้ไม่หรอกถ้าอยากเข้าใจมันก็ไม่ผิดเขาอยากจะเรียนรู้ก็ต้องเรียนรู้หนูไปคุยกับเขา100คอมเมนต์500คอมเมนต์หนูก็ไปตอบทุกอันแล้วหนูพิมพ์ใหม่ทุกอันต่อให้หนูพิมพ์ประโยคเดิมหนูก็จะไม่เอาหนูอยากร้องไห้เดี๋ยวมาคาร่าหนูเลอะคือถ้าหนูเจอเหมือนกันหนูก็พิมพ์ตอบทุกอันให้เห็นไปเลยคือหนูจริงใจใส่เขาอะหนูทำได้ดีที่สุดประมาณนี้แหละหนูก็คงคิดว่าถ้าวันหนึ่งหนูอยากเป็นแบบพี่ๆหนูคงต้องทำจนเหนื่อยไปเองมั้งหนูคือตัดไหลไม่ได้เลือกเอาสักเวนึงที่ตัวเองมีความสุขอะเมื่อก่อนผมยอมแล้วว่าเมื่อก่อนผมก็เป็นเหมือนมิลลิเรารู้ว่าทุกคนต้องผ่านอย่างนั้นแน่เลยทำเพลงออกไปแล้วก็ปล่อยแล้วก็อยากรู้คอมเมนต์ของคนอื่นว่าเขาจะรู้สึกยังไงกับเพลงที่เราปล่อยไปแล้วก็เป็นไงล่ะแล้วก็ตีกลับมาก็รู้สึกว่าแต่กูไม่น่าอ่านแล้วก็พอโตขึ้นมาเรื่อยๆปุ๊บก็จะรู้สึกว่าจะเข้าใจเว้ยว่าสิ่งที่เขาเขียนคือสิ่งที่เขาเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นน่ะและเราก็เปลี่ยนความเชื่อเหมือนที่ทุกคนบอกเปลี่ยนความเชื่อเขาไม่ได้ต่อให้อธิบายไปยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้ถ้าเขาคิดว่าเพลงมึงก๊อปเพลงนี้มาเราอธิบายยังไงเขาก็ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นมี2วิธีคือเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับมันต่อไปโดยที่เราต้องรู้ตัวเองว่าเราทำเพลงออกไปดีที่สุดแล้วเราชอบแบบนี้เราโอเคกับเพลงของเราปล่อยไว้จบ That's it คือปกติจะไม่ค่อยก้าวก่ายแต่ว่าน้องบอกว่าอยากเข้าใจได้เหมือนผมอะไรเงี้ยน้องพูดมาประโยคนึงผมพยายามรีแคปแล้วก็ผมเป็นเหมือนน้องวันที่อ่านทุกคอมเมนต์น้องบอกว่าไม่รู้ช่วงวัยหรือเปล่ามันมีครับมันมีความเดียงสาบางอย่างกับโลกใบนี้และตัวของเราแล้วก็อันนี้ผมอย่างที่พี่อมบอกวิธีของเราอาจจะใช้ไม่ได้กับทุกคนแต่อันนี้เมื่อน้องบอกว่าอยากคิดว่าเราเลยกล้าที่จะเสนอหน้าความคิดหน้าที่ของเราคือทำสิ่งที่ได้ทำให้ดีที่สุดแล้วก็คนเห็นเราอ่ะ9ที่10แต่คนจะไม่เห็นเราวันที่เราเดินตั้งแต่1ถึง9วันที่เราพยายามเท่าไหร่คนไม่เห็นแล้วก็ถ้างานมันทำออกมาครับมันไม่ประสบความสำเร็จมันไม่มีคนชื่นชมมันไม่เมคมันนี่มันไม่สร้างรายได้ช่างหัวมันการดังได้ไม่ได้เกิดจากคนคนเดียวไม่ได้เกิดจากปัจจัยเดียวครับอย่างที่ผมคุยกับแพรวาไปเราคุมลมไม่ได้แต่เราคุมใบเรือได้เพราะนั้นสิ่งที่เราทำได้คืออะไรหน้าที่ของศิลปินเท่าที่ IQ ผมมีนะงานดังไม่ใช่หน้าที่เราแต่งานดีคือหน้าที่เราเพราะนั้นโฟกัสตรงนั้นเขาเท่แล้วอ่ะทำตรงนั้นเออชีวิตมันไม่มีรู้แต่มันมีแต่เลิร์นอ่ะนึกภาพปะใช่ใช่มันยังมีโอกาสอ่ะตราบใดที่แม่งเรายังมีโอกาสตื่นในวันรุ่งขึ้นอ่ะมันยังมีโอกาสเสมอเลยอ่ะคนที่แคร์คือแคร์ตัวเองค่ะ
แล้วอยู่กับสิ่งที่มีอยู่กับคนที่รักและเรารักเขาทำให้ดีทำให้วันที่จากกันแล้วมันคิดถึงกันนานที่สุดอ่ะโอเคต่อไปนี้หนูจะสนใจดอกไม้ที่โยนมาให้หนูมากกว่ารองเท้าแตะที่โยนมาให้ให้เวลากับมันหน่อยให้เวลากับมันโอ้โหเฮ้ยเมื่อก่อนผมเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากๆครับใช่แล้วจนทุกวันนี้ผมเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายมากผมเขียนลงไปในนี้ว่าผมมองโลกในแง่ร้ายมากๆเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ที่มันปะทะเข้ามาแต่สิ่งที่ผมประพฤติกับตัวเองก็คือผมเก็บมันไว้แล้วผมกลายเป็นคนเนกาทีฟไม่อยากเปิดเผยความเป็นตัวเองให้ใครรู้ทั้งนั้นพร้อมเมื่อไหร่ที่ผมเปิดเผยความเป็นตัวเองผมจะโดนแบบมิลลี่โดนแต่มิลลี่เลือกที่จะซัดกลับต่อยกลับแต่ผมเลือกที่จะเงียบแล้วเก็บมันไว้กับตัวเองถ้าจะให้ลบสิ่งที่อยากให้ลบแต่มันไม่ใช่จะให้ลืมมันฮะผมอยากให้ลืมมันแค่ชั่วขณะเท่านั้นผมอยากให้ลบภาพนักร้องของผมทำไมอะครับคือนักร้องเป็นสิ่งที่ผมอยากจะเป็นที่สุดตั้งแต่เด็กแต่ว่าพอเรามาอยู่จุดนี้จริงๆอะผมรู้สึกว่าบางเวลาไม่ต้องมองผมเป็นนักร้องก็ได้เพราะว่าสำหรับผมนักร้องคืออาชีพไม่ใช่บรรดาศักดิ์ไม่ใช่ยศกูไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนแบบที่มึงอยากให้มึงเป็นกูเป็นคนแบบนี้นักร้องคืออาชีพเหมือนมึงมึงเป็นนักบัญชีเหมือนกันเราคืออาชีพเหมือนกันเราทำงานเราหาเงินแต่พอเรามาอยู่จุดนี้แน่นอนเราโดนอยู่ดีๆสังคมก็คาดหวังในตัวเราใครๆก็คาดหวังในตัวเราขึ้นไปเรื่อยๆจนมันขัดเกลาด้วยความเป็นตัวผมด้วยเพราะอาจจะไม่ได้ไฟแบ็กกลับไปมันขัดเกลาให้ผมกลายเป็นคนที่เนกาทีฟมากๆช่วงนี้พี่โอมเตือนผมเสมอว่าแบบให้รางวัลกับตัวเองบ้างคิดบวกกับมันบ้างแต่ทุกวันนี้ผมก็ยังเป็นคนที่คิดลบอยู่เสมออีกเรื่องนึงที่น่าจะมาพร้อมๆกันกับความประสบความสำเร็จของทรีแมนดาวก็คือทรีแมนดาวมีลักษณะของแฟนคลับที่แตกต่างจากวงร็อกทั่วไปใช่ครับนะฮะคือทรีแมนดาวจะมีกลุ่มแฟนคลับที่คล้ายๆมิวด้วยซ้ำไปความเป็นแฟนคลับที่เหนียวแน่นทรีแมนดาวเป็นวงดนตรีที่โอ้ทำเมอร์ชานไดซ์ออกมาแบบขายดีหมดเลยทำเสื้อก็ขายดีใช่ครับทำกำไรข้อมือยังขายดีเลยใช่ครับไอ้ความที่ต้องดูแลแฟนคลับและในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ความเป็นวงร็อกมันมีความที่ต้องเป็นตัวเองอยู่ค่อนข้างสูงด้วยเช่นเดียวกันมันนั่นแหละฮะคือมันอยู่ยังไงอะนั่นคือสิ่งที่ผมพูดไปเลยคือทุกครั้งที่แต่ว่ามันก็เป็นข้อดีด้วยครับ คือแฟนคลับของทรีแมนดาวมีลักษณะที่แตกต่างออกไปก็คือว่าผมจะบอกเพื่อนเสมอว่าทุกครั้งที่แบบเราไม่ได้อยู่บนเวทีเราคือคนปกติเลยเราทำตัวปกติที่เราเป็นเลยเราจะได้ไม่ดาวไปกับมันเพราะว่าทุกบนเวทีทุกคนคาดหวังเราอยู่แล้วในสื่อทุกคนคาดหวังแต่ว่าด้วยความโชคดีคือแฟนคลับทรีแมนดาวดันชอบสิ่งที่เราเป็นตัวเองนี่คือข้อโชคดีมากจะเห็นว่าแบบในโซเชียลหรือว่าในแบบไลฟ์บางไลฟ์คือเราจะไร้สาระมากนั่นคือสิ่งที่เราเป็นแบบเมื่อกี้พี่ไฮที่แบบว่านั่นคือวงผมเป็นแบบนั้นเลยซึ่งแฟนคลับอาจจะชอบที่เราเป็นแบบนั้นเขาก็เลยเหนียวแน่นกับตัวเรามากๆใช่ครับนี่คือข้อโชคดีของทรีแมนดาวถ้างั้นอยากให้หรือมีมุมไหนที่อยากให้คนรู้จักเราที่เขาอาจจะยังไม่ค่อยได้พูดถึงอีกไหมครับถ้าไม่ได้พูดถึงเลยอ่ะจะมีผมรู้สึกว่าณโมเมนต์นี้เลยครับถ้าจะให้จำผมอยากให้จำวงของผมจำทรีแมนดาวไว้ก็ได้เพราะว่าผมรักวงนี้มากผมรักเพื่อนผมมากผมไม่อยากให้อะไรมากระทบกับวงนี้เลยแต่ผมรู้ว่าวันนึงมันต้องมีอยู่แล้วด้วยแรงสังคมหรือว่าเงินตราหรือว่าหน้าที่ต่างๆที่มันเพิ่มพูนมากขึ้นมันอาจจะมีใครเปลี่ยนไปหรือว่ามันอาจจะมีอะไรมากระทบกับวงแต่ว่าอย่างน้อยให้จำวงของผมไว้ผมอยากให้ไม่ต้องไปตบนานก็ได้ฮะจำไว้ว่าวันหนึ่งมีวงนี้อยู่บนโลกนี้ครับผมแค่วันนี้ผมก็พอใจมากๆแล้วใช่ครับนั่นคือกิจที่มันดาวครับ